Hello, my fellow fan geeks. It's your fangirl, Tally, and we are having a wonderful Worldwide Wednesday. So we're going to dive right into episode 4, and yeah, let's get this going. You have Slytherin and Gryffindor beanies on his wall. I wonder if that means he's a, Harry Draco slash fan. That damn Tom. Hello, Dean. How are you, Luke? Oh, my mom is loud. My mom is dancing with Mr. On, Luke. Is it loud? Oh, my mom is loud. This is the Arabic one, right? ยืนปั่นต้นฉบับเหรอแม่แต่ยืนสบายดีนะไม่ต้องห่วงนึกว่าลืมแม่ลืมพ่อไปแล้วว้าวครับแต่ว่าเมื่อไหร่รีบกลับไปหาเลย I'm gonna have some free time พ่อออนขอคุยด้วยนะลูกน้องจีนคิดถึงจังเลยลูกหายหน้าหายตาไปเลยกลับมาเยี่ยมป้าบ้างสิครับเดี๋ยววันไหนจีนกลับบ้านแล้วจีนจะไปหาพ่อออนที่บ้านด้วยนะIs he talking with a mouthful of toothpaste? He couldn't just say, I'm brushing my teeth, I'll call you back later. แม่อย่าไปบ่นเยอะบ่นเยอะแก่เร็วรู้ป่ะแนง so much ว่าฉันแก่หรือไงยะเปล่าฉันไปเต้นต่อดีกว่า Look at the cute little tattoo Did you guys see that before he turned away แม่ด้วยนะแม่อาภาสุขภาพด้วย Like three guys or something A rolling pin I don't know ได้ว่าเมื่อไหร่รีบกลับไปเลยสัญญาอย่าแค่นี้แหละบายบายมากครับRuins at the hotel's dining room. I'm on the way. Hey, hey, hey! What's up? Get out of here! I saw Jin say there's a nut, but he hasn't come out yet. I'm going to follow him. That's right. I'm going to go out here. I'm going to wash my hands and I'm going to go out. Don't worry, right?ค่อยๆแปลงเดี๋ยวจะเป็นแผลเลือดออกไม่สะอาดนะนี่นะกูจะบอกอะไรให้นะแปรงสีฟันที่กูใช้เนี่ยหัวแปรงกว้างแถมขนแปรงยังปลายเรียวนุ่มแล้วก็แน่นอีกด้วยรับรองโอ้ my god really ขายเก่งนะครับเนี่ยพี่ตั้มเพิ่งบอกผมมาว่ามีลูกค้าแปรงสีฟันติดต่อผมมาเป็นพรีเซนเตอร์คุณจีนสนใจมาเป็นกับผมไหมเมื่อแซวล้อออกไปได้แล้วก็ผมใส่ใจนี่ครับต่อไปให้ผมช่วยแปลงไหมแปลงได้ Oh my god yo Oh wow นี่ล่าสุดนะกูได้ข่าวมาว่าไอ้จิมเนี่ย
มันจะสละโสดแล้วนะเว้ยใช่ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องหาแซวดีแล้วแหมคุย4คุย5มาตั้งนานไม่ตกลงปลงใจสักทีได้ยินแบบเนี้ยเพื่อนก็ดีใจเว้ยตั้ม I recognize a couple of these guys. They've been in other shows or BL. โอกาสมีเป็นศูนย์แน่ๆเสร็จถามจริงนี่ไม่มีใครแบบเล็งๆไว้บ้างหรอเออจริงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเว้ยอ๋อดีกว่าเดิมเหรอเฮียกว่าเดิมโอ้โหเอ้ยกูล้อเล่นกูล้อเล่นมันต้องดีกว่าเดิมสิวะโอ้โหหุ่นดีผิวดีขนาดเนี้ยมันต้องมีบ้างแหละไอ้ตั้มมึงไม่ต้องมาแอบพวกกูเลยถามว่ารู้สึกกับใครไหมก็มีนะแต่กูไม่มั่นใจเลยอ่ะช่างมันเถอะกูไม่ซีเรียสทำงานดีกว่าเฮ้ยพ่อแต่ไอ้จีนมันลืมปะวะมันไม่รู้หรือเปล่าวะว่านัดเนี่ยลืมอีกแล้วอ่ะพูดถึงก็มาพอดีเลยตายยากแหละนี่โทษทีว่าพวกมึงรถติดอ่ะก่อนจะมาเนี่ยพวกกูเนี่ยกำลังเมามึงมันแบบมันมากอยู่พอดีเลยหัวปะเนี่ยเมาอะไรกูเนี่ยมาแล้วมาโทษกันหน่อยเจอกันทีเอาชนGreat. Jean is gonna get snookered. Hey, Jean. ชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะ Happy ดีหรือเปล่าทำงานไปวันๆนะมึงแต่ใครจะ Happy เท่ามึงล่ะได้ข่าวว่าจะแต่งแล้วนี่นี่พวกกูเนี่ยต้องกราบขอบคุณมากเลยนะที่พวกมึงเนี่ยรู้เรื่องกูเนี่ยปกติรู้อะไรที่ไหนเนาะแหมกูก็อัปเดตชีวิตพวกมึงอยู่ห่างๆนั่นแหละตอแหลเวงอ่ะคนส่งข่าวให้มันวันๆนะมันรู้อะไรที่ไหนเนี่ยไอจีน่ะแม่งคบกิจกรรมนิยายมันเออใช่มึงเขียนนิยายเหรอเห็นหวานบอกนี่อะไรวะนี่ไอรักเหรอnovel เออฟิลนั่นแหละนี่นิยายวายจ้าตัวเนี่ยติดตามเลยจีนจีนมากหืมไรตั้มมันเพิ่งบอกข้อนิยายมึงเนี่ยจะได้ทำเป็นซีรีส์ด้วยนะเว้ยเพื่อนจะดังแล้วว่ะไม่ได้ขนาดนั้นนี่แล้วก็มีน้องนับสิบมาเล่นด้วยใช่ปะกูเนี่ยนะแบบกีดบ้านจะแตกอะเธอไม่ไหวนี่มึงรู้จักนับสิบด้วยเหรอโอ้รู้สิกูเนี่ยแบบพอจัดแม่เบาได้เบาเออชินผัวมึงก็นั่งอยู่เนี่ยผัวอะไรนี่เพื่อนบ้านแตกเออ that's with the way that guy is looking at Jean มองอะไรไว้ก่อนกูมีอะไรติดหน้าเฮ้ยพาวกูก็จะถามเฉยๆเว้ยว่าอันนี้ยายวายของมึงอ่ะคืออะไรวะก็นิยายผู้ชายได้กันไงโอ้โอ้นิยายรักกันนี่แหละมึงเหมือนในละครชายหญิงที่ดูนั่นแหละแค่ตัวเอกอ่ะเป็นผู้ชาย2คนมึงนี่เขียนอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะนี่อย่าบอกนะว่ามึงเป็นไอ้จีนเกย์เกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวนี้นิยายแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงเขียนทั้งนั้นอ่ะกลัวตะกะมึงแบบแปลกปะกูก็ถามเฉยๆเว้ยแต่จะว่าไปช่วงนี้มึงก็แบบดูหวานผิดปกตินะหน้าตาจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มผู้ชายที่ไหนก็หวั่นไหวแหละพองพองหัวเฮ้ยแต่จริงไอเนี่ยมีกลิ่นมาตั้งแต่มหาลัยแล้วนะไม่เคยมีแฟนเลยนะเว้ย What like really น่ารักมาจีบแม่งแต่ They brought him here to just เขาหมดไอ้แคทใช่น้องแคทหรือว่ามึงชอบผู้ชายตั้งแต่ตอนนั้นวะWhat มึงเป็นได้นะเว้ยพวกกูโอเคแต่จริงๆเนี่ยพวกกูจีนมากด้วยเดี๋ยวกูช่วยจีนแบบมึงกูไม่ติดอะไรเลยแฮปปี้มากมึงเป็นได้เลยเนาะ Are you gonna freak the hell out? Are you gonna lose this jumper? เป็นไม่เป็นนี่กูต้องมาบอกพวกมึงด้วยหรอคิดดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของพวกมึงเลยพอเหอะพวกมึงจะยุ่งอะไรกับมันนักหนามันจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็เคยจีนเพื่อนเรานี่แหละ
เดี๋ยววันนึงถ้ามันพอใจนะ you can't force someone out of the closet ฟังเองอ่ะนะ cruel and horrible thing to do แบบอยากรู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตแค่นั้นเองซีเรียสเนาะใช่เอาเป็นว่าพวกมึงเลิกเสือแล้วปาร์ตี้ดีกว่านานๆเจอกันทีเนี่ยสัมภาษณ์กันจนคิดว่าเป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ไร้ซักโอ้โหเอามันไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูมีเซอร์ไพรส์พวกมึงด้วยพี่มานี่ค่ะนี่นะคะดื่มให้กับว่าที่คนดังวงการวายจ้าไปเลย Wine plus that equals snooker Jean What is he doing? Oh my god. He's so adorable. I can't even with this. There's a little dragon watching over him. Like, really? ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลแอปเชฟมึงอยู่ไหนอ่ะ Oh my god คุณจีนเมาเหรอครับไม่ไม่เมาอะไรวะเมาสินะแอปเชฟมารับหน่อยได้เปล่าอยากให้แอปเชฟมารับตอนนี้เลยอ่ะแล้วคุณจีนอยู่กับใครเหรอครับตอนเนี้ยก็มีไอ้ตั้มก็ไอ้พวกเพื่อนขี้เสือทั้งหลายทั้งพวงอยู่กันเต็มไปหมดอ่ะเอาเป็นว่านะถ้าน้ำเฉียบไม่มารับนะกูจะนอนตรงนี้แหละไม่กลับผมขอคุยกับพี่ตั้มหน่อยได้ไหมได้เลยครับของคุณน้ำเฉียบคุณน้ำเฉียบน้องเขาคิดถึงอยากคุยกับมึงอ่ะฮัลโหลพี่ตั้มตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่โรงแรมแอลว่ะไอจีนจะไปเอามากว่ะไม่ต้องมาก็ได้นะมันน่าจะเพลินไปเรื่อยอ่ะคุณฝากดูแลจีนด้วยผมกำลังไปอ่ะHe called him when he was in trouble. Jin, Jin, wait, wait, wait. When I'm in any kind of trouble, my first call is always to editor Hobby. I got in a car wreck. First call to him. I had a seizure. First call to him. Why did you let Jin drunk like this? Doesn't matter.กูห้าวแล้วฟังที่ไหนล่ะ Always my first call คนไม่เคยกิน For the police For 911 For anyone or anything else จริงครับจริงเฮ้ยหมายเลข18มาได้ไงเนี่ยจริงเป็นคนโทรบอกให้ผมมารับเองนะครับไอ้นักศิษย์เอ๊ะทำไมเมาขนาดนี้ล่ะครับไอ้ตั้มอ่ะกูกินอยู่นั่นอ่ะพี่ตั้มให้กินดื่มหรอโอ้โหตลกเลยยกก็ยกแดกเองแล้วบอกกูให้ดื่มไหมนะเออเสียก็เมากันขนาดนี้แล้วน่าจะดื่มพอกันตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอเออนานเจอเพื่อนฝูงทีเนาะไอหวานเอ้าพี่นี่ค้างไปแล้วไอจินก็พึ่งไม่ได้ขอโทษนะไอสิบกูก็เริ่มมึนๆแล้วอะแล้วพรุ่งนี้กูมีงานเช้ามึงเอาไอ้จีนกลับห้องไปเลยนะงั้นผมขอพาจีนกลับก่อนนะครับ The other hotel Why couldn't they just get him Why couldn't they just get him a room ส่วนรถจีนฝากพี่เคลียร์แล้วไปคืนที่คอนโดด้วยละกันพรุ่งนี้ออกจากจังหวัดเช้าก็ไปก่อนหน้านั้นสิฝากไว้ที่เคาน์เตอร์คอนโดก็ได้เดี๋ยวผมไปเอาไอ้ห่านี่เออกูจัดการมึงนี่เนาะWait, I thought he was an upstairs manager. Or is he an upstairs, like, assistant? Because I know they're not the same thing. แม่งชัดขนาดเนี้ยตอนกูถามเสือกมันก็อึกกระอักไอ้เนี่ยถ้าเป็นมันก็ตอบมาให้จบๆไปได้ปะวะเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะรับไม่ได้มึงจะเค้นถามมันทำชื่อนักหนามันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่อยากเล่าเรื่องตัวเองตลอดเวลา
โหแล้วแม่งจะปิดบังพวกกูทำไมไอ้เหี้ยเพื่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วปะวะรู้จักกันมาตั้งกี่ปีแม่งถ้าเป็นมันก็แค่ยอมรับตัวตนของตัวเองออกมาแค่นี้เองเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วปะวะไม่ต้องมาหลบๆซ่อนๆมันเรื่องน่าอายตรงไหนมันก็มีเหตุผลของมันแหละของแบบนี้ต้องใช้เวลาปะวะแล้วมันจะเล่าหรือไม่อยากเล่าเนี่ยก็ติดของมันแล้วมึงเป็นเพื่อนมันมึงควรจะเข้าใจมันด้วยไม่ใช่แค่อยากเสือ in his little fit of denialทั้งกูไปละดูแลคนอื่นแทนกูด้วย and I like Tom good for Tom sticking up for you ทิ้งกูอีกถ้าไม่อยู่นิ่งเนี่ยผมจะอุ้มนะครับอุ้มเหรอ carry me เอาเลย he looks like he wants to be carried like a sack of potatoes just thrown over his shoulder งั้นเปลี่ยนไปขี่หลังแทนได้ไหมครับอยากขี่ม้าพอดีเลยอ่ะ I've been wanting to ride for some time like for real ครับเดี๋ยวผมจะเป็นม้าให้คุณจริงขี่เอง just twice now the double entendre jokes just please and what's sad is he's meaning them completely straightforward in a real ถ้าผมแบกไม่ไหวเนี่ย not dirty in any way ฉะนั้นกอดผมให้แน่นๆนะครับI love his face, just these sweet, sweet little smiles. Wait, isn't that the thing he just put in Jean's closet? Really? คุณจีนก็น่ารักจังนะครับแล้วนี่รถมึงเหรอมึงไม่มีรถเนี่ยเมาแล้วมีความจำดีนะฮะโซนครับมามาแฟนให้มาเหรอนี่คุณจีนอยู่กับผมมาเป็นเดือนขนาดเนี้ยยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมมีแฟนหรือเปล่าก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะก็มึงหล่อก็ต้องมีคนชอบอยู่แล้วนี่ขนาดกูยังชอบเลยว้าว whatWhat the heck, guys? คุณจีนชอบผมเหรอครับทำไมคิดว่ากูพูดเป็นจริงเหรอคุณจีนเมาอ่ะแล้วคนเมาพูดความจริงกันไม่เป็นหรือไงฮะแล้วคุณจีนชอบผมตรงไหนไม่รู้นี่
ก็มึงหล่อ Oh my god guys this is gonna happen really really ผมโตขนตาก็เรียงกันเป็นแถบขนจมูกเนี่ยนะยังกันสันโดมขนาดเนี้ยปากเนี่ยเป็นกระจับไหนดูฟันสิ like he's a horse being bought at auction กล้ามเนี่ยมันเป็นหล่อนๆเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนพระเอกที่หลุดออกมาจากนิยายวายสักเรื่องอะ The lead from Boy's Love Novel แถมมันก็ยังเป็นเด็ก Taking shit ช่วยเขียนนิยายด้วยเริ่มเห็นข้อดีของคนเมาแล้วดิครับClose. So frustrating. จีระวังนะครับWait a minute. Wait a minute. Am I seeing what I think I see him? I don't think. Oh! A Jean?Squeeze me? จะทำอะไรครับเนี่ยดูก็น่าจะรู้นี่ Really? ผมไม่รู้ครับไหนบอกช่วยได้ก็จะช่วยไงนี่ไงช่วยก็เขียนนิยายไงจีนตอบได้ไหมครับว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ Consent He wants to make sure Jean knows what he's doing That's Oh so beautiful I can't จีนครับใจเย็นครับจีนใจเย็นหน่อยดิครับจีนแน่ใจแล้วหรอครับจีนมึงเลิกถามกูได้ป่ะกูรู้นะมึงอ่อยกูอะหรือมึงจะบอกว่าที่ผ่านมามึงคิดกับกูแบบพี่น้องฮะพี่น้องห่าเลยวะI am confusion ที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดกับคุณจีนแบบพี่น้องอย่างที่คุณจีนพูดเลยแล้วแม่งคืออะไรวะผมแค่อยากรอวันที่เราสองคนพร้อมมากกว่านี้คุณจีนเข้าใจใช่ไหม He wants for real, not just one night ก
ูสับสนวะนี่เชื่อกับเรื่องไหนหรอครับกับจีนไม่เป็นไรนะครับTo the bed, but this is so sweet. คืนนี้มึงนอนกับกูเลยป่ะ Oh God. แค่นอนอ่ะกูไม่อยากนอนคนเดียวWhat do you say, guy? ก่อนด้วยได้ไหมฮะก่อนพอดีLook at those hands! Oh, that is unfair and sexy and just not okay. Okay, at least they made it into bed at one point. Aww! ตื่นแล้วล่ะครับคุณเจนเมื่อคืนอะเมื่อคืนทำไมหรอครับให้มันแล้วไปเนาะ Just let it slide ยังไงพวกเราก็ผู้ชายอะ That's messed up guys come on แต่เมื่อคืนเนี่ยคุณจีนจูบผมไปตั้งหลายรอบนะครับ He did not You wouldn't even let himมึงก็ผู้ชายกูก็ผู้ชายเรื่องอย่างนะกูเมามากด้วยเมื่อคืนอ่ะอย่าไปคิดมากเลยเนาะคิดสิครับหรือว่าคุณจีนไม่คิดไม่กูไม่คิดแต่หน้าคุณจีนไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเมื่อคืนอ่ะเออกูคิดThinking about it. Oh my god. แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรปะวะ But it's not a big deal. อีกอย่างเดี๋ยวมึงก็ต้องย้ายออกด้วย Moving out. Ooh, he's still gonna make him move out. งอนอะไรอีก
Because you hurt his feelings. ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อคืนอ่ะคุณจีนบอกชอบผมแล้วนะชอบเหรอใช่ครับคุณจีนบอกชอบผมแล้วนี่คุณจีนอยู่กับผมมาเป็นเดือนขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมมีแฟนหรือเปล่าก็ต้องมีคนชอบอยู่แล้วนี่ขนาดกูยังชอบเลย Even I like you. Aww. มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ย You ass. ออกไปเลยนะออกห้องไปเลยไปก็ได้ครับแต่ผมจำไม่ลืมนะ He's so adorable you guys come on So adorable. I just love that. Oh, we're back in the bathroom. Come on. I don't get the whole bathroom necessity here. Why all the bathroom stuff? Does every episode have more than one? มันไม่ได้ทำอะไร Backroom scene อันนี้มันครบเดือนแล้วไงสัตว์แล้วมันคุยสิบยังไงไปคุยมันก่อนดิคุยอะไรคุยทำไมก็ตามเวลาอ้าวยังไงก็มา Do we need to hear it แค่นี้แหละ It's not bad enough he's on the phone in the bathroom เฮ้ยไอเด็กเวนแล้วกูจะคุยมันยังไงวะเนี่ย Did that fall in the toilet No I guess notI don't even have to hear editor hubby in the bathroom. Why do I have to hear this guy? I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to tell you that's what I want. I'm going to Oh, that time it fell in the toilet. And he's been making boo-boo in it the whole time. Oh, please tell me you're... Oh! There was another... I wanted to start snacking before the scene. I was... Bubbling. We're getting bubbling, guys. Oh! Stop! Oh, I threw up in my mouth a little. That's not okay. So he hid in bed all day? I want that poster behind his bed. That's so pretty. He hasn't eaten all day. What's that little smile about?
sneaking around his own apartment. Oh my god. Doesn't want him to know that he's making breakfast. He's making ramen. I want one of those kettles so bad. Jin, my oh, oh, ow, ow. Oh, yes, yes. Oh. Oh. There's nothing worse than that. Scalding your hand. I love, love, love to cook. Editor Hubby keeps telling me to do shorts with me cooking or something. Share a little piece of me. I just don't think people would be that interested in me. But oh my god, that hurts. It's too much. มาคุณทำเอง Oh? อยู่เฉยสิครับThe whole scene reminds me of something that happened early in my relationship with Editor Happy when we first moved in together. He was so clumsy. He's soothing me and at the same time scolding me. I don't think I was as big a baby though. Did only half his ramen get put under the water? Because then that's gonna suck. Change your mind about that whole moving out thing, buddy? I kind of love the switch in dynamic. Here, the... Okay, let's go with it. The top is the one devoting and caring for and playing the wife, while the more aggressive and all of that is the bottom, and obviously the one sort of more in charge. And that is, I guess you could say, Nub-Sib is more submissive towards Jean. มันสกัดจากอัญชันแต่ช่วยดับกลิ่นนะ
is what I'm trying to say. ไม่เอาอ่ะ I just know คือใช้อะไรแบบนี้แล้วมันแสบThe Thai world they use those words ไม่แสบหรอกครับไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วย It doesn't actually mean what it means here in the Western world Let's put it that way husband and wife So ขอบใจ It's just I guess it kind of means couple just this is one side that's the other partners ฮะแล้วทำไมกูต้องใช้มึงดูด้วยอ่ะก็คุณจีนดื้อนี่ครับผมรู้ว่าถ้าคุณจีนเข้าไปอ่ะคุณจีนก็ไม่ยอมฉีดอยู่ดีอ่ะ Nibon spray ฉีดให้ผมเห็นก่อนถ้าคุณจีนไม่ฉีดอ่ะเดี๋ยวผมทำให้นะโอ I love itHe just, his desire to take care of him and love him. ใช่แล้วนี่ไงพอใจยังหอมแล้วล่ะครับI love it. I'm still thinking about kissing you.คุณจีนฝันดีนะครับYou want to smile so bad.Face it, dude, you are smitten. คุณจีนเนี่ยไม่ระวังเลยนะครับ มาคุณทำเองอยู่เฉยสิครับ Stick stillคุณจีนไปพักนะครับเดี๋ยวผมทำเองผมขอถามอะไรคุณจีนหน่อยได้ไหมคุณจีนรู้สึกยังไงอ่ะหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่ด้วย cared for appreciated loved อาจเป็นคนที่ฟ้าส่งของขวัญให้ฉันมานี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาน่าจะใช่ฝันดีนะครับอยากจะได้รู้จังว่ามันดีสักเท่าไรที่จะเอาไปได้มาแค่ไหนสุดอุ่นจะรักแค่ไหนกว่านั้นไอ้ตั้มมึงไม่ต้องมารับเด็กมึงแล้วนะin love with this. I don't know. What is this? Oh.
You just fell asleep. Lolo? Lo? ไอ้ตั้มเหรอมึงใช้เบอร์ใครโทรมาวะเนี่ยมึงยังไม่ตื่นอีกเหรอกูอยู่ใต้คอนโดมึงอะเนี่ยฮะนี่มึงไม่ได้ฟังวอยซ์ที่กูส่งไปเลยเหรอโทรศัพท์กูร่วงน้ำพังนี่ก็เพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่มาแล้วก็กูโทรหาสิบมาด้วยเมื่อกี้ไอ้ตั้มเดี๋ยวนะรีบมาแล้วกันมึงอะกูรออยู่ข้างล่างนะSucks. Poor kid. รับเสร็จคุณจีมีอะไรเหรอครับฝันร้ายเหรอเปล่าอะแล้วนี่มึงจะไปไหนอะอ๋อจะลงไปหาพี่ตั้มนะครับคุณจีมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรคุณจีนดูง่วงอยู่เลยไปนอนต่อเถอะครับเดี๋ยวผมลงไปหาพี่ตั้มก่อนมึงหึไม่มีอะไรอ่ะมึงไปเถอะReally? มีอะไรหรือเปล่าพี่ไปสิบรีบไปเก็บของใช่รีบไปของมึงไม่มีเยอะใช่ไหมเก็บของเก็บของทำไมอ่ะไอจีนเขาบอกให้กูมารับมึงครบเดือนหนึ่งแล้วนี่กูโทรจองพักโชคลาวแวะมึงแล้วเนี่ยไอจีนเนี่ยมันรักความเป็นส่วนตัวมึงต้องเข้าใจมันหน่อยมันคงไม่อยากให้มึงอยู่รบกวนมันจริงๆนั่นแหละพี่ตั้มพูดมากอีกแล้วนะพี่จู่ๆมึงหยิบอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยจีนเป็นยังไงอ่ะนิสัยเป็นยังไงผมรู้ไม่ต้องให้พี่มาบอกหรอกไอ้จีนไอ้จีนช่วยกูหน่อยเร็วI don't want to help you. นี่พี่เรียกจีนลงมาเหรอเฮ้ยกูไม่ได้เรียกกูลงมาเองแหละไม่ง่วงเหรอครับผมบอกแล้วไงว่าให้นอนต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้นอนแล้วกันเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนป่ะขึ้นไปคุยข้างบน You can talk upstairs. Get your thingsI don't think Editor Abby's ever had to do that. Just like stake his claim or mark his territory with me. No one's ever done something like that. ไม่เป็นไรกูยังไม่อยากรีบตายอ่ะ I'm not in a rush to die.คุณจีนครับโกรธผมไหมถ้าผมจะขออยู่ที่นี่ต่อก็ถ้ามึงจำเป็นจริงๆอ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรหรอกถามจริง God ทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้เพราะผมผมชอบคุณจีนครับLike for real? He's not drunk. He is gonna remember it this time. ชอบครับผมชอบคุณจีนจริงนะดีคนนั้นอาจจะอยู่ไม่ไกล
อาจใช้เธอถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกรักเธออยู่ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากมายให้เธอสิบวิก็พอOh my god, they're so adorable. I can't stand it. Okay. Break what? Okay.Like what? How dare they end it there? Okay. What did you guys think? Did you find this entire episode as fun as I did? I really enjoyed it. And I found myself smiling and laughing and just in a good mood for it. Comment below and let me know. I love hearing what you guys think, and I try and reply at least once a week to everybody's comments or feedback in one way or another. So remember to like this video, please. It means a lot to both myself and Editor Hubby. And if you haven't already, hit that subscribe button and remember to ring that little notification bell so you can know every time we update the channel with a brand new video. Bye, guys.